ึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่มุมมองท็อปวิวมองท็อปวิวเราย่อไว้ด้วยอะไรครับจำได้ไหมชิปอะไรครับชิปวีนะครับกดชิปวีเนื่องจากมาบ่อยครับก็เลยตั้งคำสั่งย่อไว้นะครับผมก็กดชิปวีครับนะครับไปที่มุมมองท็อปวิวนะเอาทีนี้ครับมาต่อก็ผมได้แล้วครับท่านช่วยคลิกไปที่อินโฟครับผมอยากให้รู้นะครับว่าเรากำลังทำอะไรเราทำความรู้จักกับมันใช้คำสั่งไลน์ครับลากเส้นหรือคำสั่งไลน์ย่อโดยตัว L ครับ L ครับ L คลิก L ครับนะหรือกดไปที่ปุ่มนี้คลิก L นะครับคลิก L นะครับแล้วเราก็คลิกซ้ายลงไปนะครับคลิกซ้ายลงไปคลิก L คลิกซ้ายลงไปมาตัวที่ครับคลิก L สังเกตสิครับพอท่านคลิกปุ่ม L เมชชั่นเมชกลายเป็นอะไรครับสังเกตแรงนะครับแต่จริงๆยังไม่ต้องสนใจมันครับคลิก L แล้วคลิกซ้ายลงไปครับตอนนี้อยากอยู่มุมมองท็อปวิวนะครับอยู่มุมมองท็อปวิวนะท็อปวิวนะครับคลิก L แล้วคลิกซ้ายลงไปนะครับพอเราคลิกซ้ายลงไปครับโปรดสังเกตมันจะมีเส้นติดปลายอะไรมั้ยครับดินสอใช่ไหมครับมีเส้นติดปลายดินสอนะครับเราก็สามารถที่จะลากเส้นได้ทีนี้ครับนะครับคอสเปซบาร์ออกใหม่หน่อยครับผมจะพาท่านไปติดตั้งเส้นเราเรียกว่าเส้นครอสแอร์นะครับสำหรับมือใหม่เราควรใส่เส้นนี้เข้าไปตามผมมาครับไปที่วินโดว์พอวินโดว์ครับไปที่ Prevalence ครับวินโดว์ไปที่ Prevalence พอวินโดว์ Prevalence นะครับไปที่ตัว Drawing ครับอยู่ด้านบนครับอยู่ด้านบนเลื่อนสายตาขึ้นด้านบนDrawing อยู่ที่นี่ครับพอที่ Drawing นะครับเห็นอันที่2ครับจากล่างเห็นไหมครับ Display Cross Air เห็นไหมครับติ๊กไว้ครับติ๊กเลือกไว้มันจะเกิดเป็นเส้นตัดเป็นเส้น X Y Z ให้เราไว้เล็งนั่นเองนะครับคลิกลงไป Display Cross Air แล้วกดโอเคครับตัวนี้รอบนะครับไปที่ Window ที่ Window ไปที่ Prevalenceที่ prevalence ไปที่ drawing ครับที่ drawing นะครับให้ท่านเลือกเป็น display cross air ครับแล้วกดโอเคหลังจากนั้นกด L ใหม่สิครับลายใหม่สังเกตรอบนี้ปลายเส้นดินสอเรามีอะไรครับมีเส้นแบบนี้ใช่ไหมครับไว้เป็นแนวเล็ง x y z แล้วนั่นเองทำไมต้องเป็นแนวเล็งก็ถ้าแบบนี้มันไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นมุมมองสามมิติถ้าไม่มีเส้นนี้ช่วยเราก็จะทำไงครับเสียเวลาเล็งใช่ไหมมันกลับไปมุมมองทวีเหมือนเดิมช่วยลากเส้นสิครับคลิกลงไปแล้วนะครับแล้วท่านลองทาบมาตามแกนแดงสิครับทาบมาตามแกนแดงแล้วกดชิปสิครับมันจะล็อกแกนแดงไอ้นั่นถูกไหมกดชิปแล้วลองขยับเมาส์มันล็อกแกนแดงไหมครับล็อกแกน X ไหมทาบไปตามแกน Y สิครับกดชิปมันจะล็อกแกน Y นั่นแบบนี้นะครับให้รู้ว่าทำได้แต่ไม่ค่อยเหมาะนะครับเราจะทำสิ่งนี้แทนนะครับกดลูกศรชี้ขวาครับมันจะล็อกอะไรให้ท่านครับลูกศรชี้ขวาที่คีย์บอร์ดที่คีย์บอร์ดของท่านมันจะมีลูกศรอยู่นะครับ4ทิศใช่ไหมชี้ขวาชี้ซ้ายชี้ขึ้นแล้วก็ชี้อะไรครับชี้ลงใช่ไหมครับนะครับนะครับใช้คำสั่งไลน์คลิกลงไปแล้วกดลูกศรชี้ขวาสิครับมันจะล็อกแกนอะไรท่านครับแกนแดงแกน X นั่นเองลองสลับเป็นลูกศรชี้ซ้ายครับมันล็อกแกนอะไรครับแกน Y ทำความเข้าใจได้นะลูกศรชี้ขวาไม่ได้ล็อกไปทางขวานะครับล็อกตามแกนอะไรครับแกน X นั่นเองนะส่วนลูกศรชี้ซ้ายก็ไม่ใช่ล็อกทางซ้ายแต่ล็อกแกนอะไรครับแกน Y นะครับพอเข้าใจนะครับเพราะเวลาเราทำงานจริงอันนี้บอกไปเลยสรุปไว้เลยว่าเราจะใช้การล็อกด้วยลูกศรครับนะเวลาทำงานจริงนะบอยๆน้องมาดูพี่กันหน่อยครับนะครับเวลาทำงานจริงนะครับเอาทีนี้มาต่อครับเราลองล็อกแกน Y สิครับลองล็อกแกน Y แล้วพิมพ์ระยะสิครับตอนพิมพ์ระยะให้โปรดสังเกตด้านบนนะครับผมจะทำให้ท่านดูเราพิมพ์ระยะใส่ระยะไปครับเช่นเราใส่ระยะ2เมตรครับแล้วเราเคาะ Enter เวลาใส่ระยะไม่ต้องมาคลิกตรงนี้นะพิมพ์ที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับไม่ต้องพยายามมองมาคลิกตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์ที่คีย์บอร์ดได้เลยครับพิมพ์2เคาะ Enter มันก็ได้ความยาวกี่เมตรครับ
2เมตรถ้าท่านยังไม่ขยับเมาส์มันจะแก้ตัวเลขได้เช่นเป็น3ครับคอยเตอร์4คอยเตอร์1คอยเตอร์2 3 4แต่ถ้าท่านไปขยับเมาส์แล้วมันจะเข้าใจว่าท่านจะลากเส้นต่อไปแล้วเข้าใจไหมครับลองกด Escape ครับ Escape เป็นการออกจากการลากแต่ยังไม่ออกจากคำสั่งคลิกซ้ายใหม่ครับแล้วก็ล็อกแกนแดงใหม่สิครับและพิมพ์ระยะใหม่ตอนนี้อย่างพอคีย์ระยะไป Enter แล้วอย่าขยับเมาส์นะครับลองแก้ตัวเลข1เมตร2เมตร3เมตร1เมตร2เมตร3เมตรมันแก้ได้ตลอดไหมครับแก้ได้แต่ถ้าเราขยับเมาส์แล้วมันจะคิดว่าเราจะลากเส้นต่อไปนะเรียบร้อยครับถ้าท่านพอใจแล้วก็กด Escape ออกมาไอ้คอสเปซบาร์ออกมาครับเราก็ได้เส้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลากได้แล้วลองลบได้ครับลบคือยังลบครับย่อด้วยตัว e นะครับยางลบครับย่อด้วยตัว e ลองกด e ครับเมาส์เราเป็นรูปอะไรครับสังเกตยางลบครับเราสามารถคลิกที่เส้นให้มันลบไปหรือท่านใช้ฟิลแบบเหมือนท่านลบอ่ะครับลากผ่านมันนะครับคลิกลากแล้วก็ลากผ่านมันก็จะลากแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับมันก็จะถูกลบไปอันนี้คร่าวๆนะยางลบเดี๋ยวเราจะลองลากใหม่ครับลากเส้นใหม่เดี๋ยวมาลองลากเส้นใหม่ครับทีนี้ผมถามท่านหน่อยครับพอเราเริ่มทำงานคนนี่คืออะไรครับรู้เปล่าสรุปใส่ไว้ทำไมเนี่ยไว้เป็นสเกลคร่าวๆครับสเกลคร่าวๆว่าเราจะลากเส้นเราได้รู้ว่าควรอยู่ระยะประมาณเท่าไหร่หน้าจอนะครับลากใหม่ครับผมมองท็อปวิวนะครับผมมองท็อปวิวนะย้ำว่ามองท็อปวิวใช้สั่งลายครับคลิกลงไปสิครับแล้วล็อกแกนแดงครับล็อกแกน Xแล้วพิมพ์ระยะสัก3เมตรสิครับ3เคาะ enter แล้วก็สเปซบาร์ออกมาเลยครับนะครับก็สเปซบาร์ออกมาเลยตัวอีกทีนะครับผมตัวอีกทีหนึ่งผมใช้สั่งลายนะครับกด L คลิกลงไปคลิกซ้ายลงไปครับล็อกแกนแดงด้วยลูกศรชี้อะไรครับชี้ขวาและพิมพ์3ครับพิมพ์3นะตอนพิมพ์3ครับ3ตรงนี้คือ3อะไรครับ3เมตรนั่นเองเพราะหน่วยที่เราเริ่มต้นคือหน่วยเมตรถ้าท่านต้องการความแตกต่างท่านบอกว่า3เมตรไม่ชอบเลยอยากได้แบบนี้ได้ไหมครับ300 cm ได้ไหมได้ครับนะแล้วก็ enter มันก็ได้3เมตรนั่นเลยครับแล้วคอสเปซบาร์มาโอเคครับผมอยากให้ท่านนะครับคลิกไปที่อินโฟแล้วคลิกไปที่เส้นสิครับคลิกไปที่เส้นพอเราคลิกไปที่เส้นมันอ่านว่าอะไรครับเนี่ยเอ็ดไหมครับอ่านว่าเอ็ดทีนี้ของท่านตอนนี้มีกี่เส้นครับถ้ามีเส้นเดียวช่วยสร้างเป็น2เส้นสิครับสร้างสัก2เส้นถ้ามีเส้นเดียวช่วยสร้าง2เส้นครับคู่แบบผมนะสร้างคู่แบบผมนะครับผมทวนอีกรอบนะผมใช้สั่งลายครับคลิกลงไปล็อกแกนแดงครับด้วยลูกศรชี้ขวาพิมพ์3เคาะ enter นะครับแล้วผมกด escape นะ escape คือการออกจากการลากชั่วคราวครับแต่ยังอยู่ในคำสั่งเส้นไหมครับอยู่ในคำสั่งสร้างเส้นครับหลังจากนั้นผมคลิกอีกอันนึงครับแล้วผมกดล็อกลูกศรที่ขวาใหม่ครับพิมพ์3เคาะ enter ใหม่แล้วเคาะ space bar มาเรามีเส้น2เส้นคู่กันแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราเลือกเส้นเดียวนะครับเราคลิกเลือกเส้นเดียว info มันอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า edge ใช่ไหมครับต่อไปผมจะสอนท่านเลือกแบบ2เส้นเลือกแบบ2เส้นทำได้2วิธีนะครับดูจอผมนิดนึงก่อนถ้าเลือกจากซ้ายมาขวาคลิกซ้ายแล้วลากครอบครับอันนี้มันเป็นการเลือกถ้าการเลือกจากขวามาซ้ายต่างจากซ้ายมาขวาครับซ้ายมาขวาโดนบางส่วนสังเกตที่จอผมก่อนครับดูที่จอผมก่อนโดนบางส่วนมันเลือกไหมครับแต่ถ้าผมครอบมันเลือกไหมแต่ถ้าขวามาซ้ายครับผมโดนบางส่วนมันก็เลือกแล้วนะครับถ้าครอบมันก็เลือกเช่นกันสังเกตซ้ายมาขวาเส้นเป็นเส้นอะไรครับ
เส้นทึบขวามาซ้ายเส้นเป็นเส้นอะไรครับเส้นประนะอ้าวลองครับลองทำดูลองเลือกดูเราได้เห็นความต่างครับผมเลือกจากขวามาซ้ายครับมันอ่านว่าอะไรครับโปรดสังเกตที่เส้นเดียวมันอ่านว่าเอ็ดเลือก2เส้นมันอ่านว่าอะไรครับ2เอ็ด2เอ็ดนะก็2เส้นนั่นเองแล้วมันบอกอะไรเราอีกครับถ้าเส้นเดียวมันบอกว่าอะไรครับมันบอกเลเยอร์0แล้วบอก3เมตร2เส้นมันบอกอะไรครับเลเยอร์0เหมือนกันแต่ความยาวรวมเท่าไหร่ครับ6เมตรนะครับปกใจนะครับนี่คือลักษณะของข้อมูลของชิ้นงานของเราต่อไปครับผมอยากให้ท่านนะครับลองสร้างเส้นนะครับลองสร้างสามเหลี่ยมง่ายๆครับอันนี้ไม่สนใจระยะนะแต่สร้างง่ายๆนะครับคลิกลงไปครับคลิกจุด1จุด2ครับจุด3แล้วก็จุด4กลับมาที่เดิมครับลองสร้างสามเหลี่ยมง่ายๆครับคลิกจุดแรกคลิกจุดที่2ครับจุดที่3แล้วก็จุดที่4กลับมาที่เดิมครับเมื่อเส้นครับมาสร้างบรรจบกันมันจะกลายเป็นมีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับข้างในนะครับตอนนี้เป็นสีออกสีเทาๆใช่ไหมครับคลิกไปที่ผิวสิครับมันเราเรียกว่าผิวหรือเฟสนั่นเองคลิกไปที่ผิวสิครับพอคลิกไปที่ผิวมันขึ้นว่าอะไรครับเฟสนะครับคลิกที่เส้นมันขึ้นว่าอะไรครับเอ็ดชิ้นงานนี้ครับที่เป็นสามเหลี่ยมท่านลองลากรอบมันสิครับแล้วผมอยากท่านเห็นว่ามันอ่านว่าอะไรครับเนื่องจากมีส่วนผสม2อย่างคือผิวกับเส้นมันอ่านว่าอะไรครับ for entry นะครับทีนี้ท่านลองคลิกลงที่ไหนครับที่ผิวสิครับแล้วกด delete ที่คีย์บอร์ดหรือคลิกขวาที่ผิวแล้วกดอะไรครับ erase ก็ได้คลิกที่ผิวกด delete ที่คีย์บอร์ดครับปึ๊บผิวหายไปแล้วลองลากครอบใหม่สิครับมันอ่านว่าเท่าไหร่ครับตอนนี้3เอ็ดก็คือ3เส้นนั่นเองนะครับแล้วช่วยลากเส้นสิครับทับเส้นใดเส้นหนึ่งเหมือนเดิมครับทับเส้นใดเส้นหนึ่งผิวกลับมาไหมครับโปรดสังเกตลากเส้นทับเส้นใดเส้นหนึ่งครับผิวกลับมาไหมครับผิวกลับมาครับลากครอบใหม่สิครับกลายเป็นอะไรครับ for nentity เหมือนเดิมใช่ไหมครับเรียบร้อยได้ไหมครับสังเกตไหมครับเมื่อกี้เราลากเส้นทับไอ้ที่ทับมันนับไหมครับไม่นับมันไม่แยกมันรวมกันเส้นเดียวกันนั่นเองอ่ะตอนนี้นะครับให้ท่านเข้าใจนะว่าเมื่อผิวนะครับเมื่อเส้นมาประจบกันเกิดผิวตอนนี้ผมอยากให้ท่านใช้อย่างลบครับคลิกไปที่อย่างลบตอนนี้มีผิวอยู่ไหมครับมีผิวอยู่ไหมคลิกไปที่ผิวอย่างลบครับแล้วลบเส้นออกสักเส้นหนึ่งครับที่สามเหลี่ยมอะไรเกิดขึ้นครับเส้นก็หายผิวหายด้วยไหมผิวจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีเส้นล้อมรอบครับนะอันนี้ต้องเข้าใจคุณสมบัติมันก่อนนะครับคุณต้องแทรกกลับมาสิครับให้มันอยู่เหมือนเดิมหรือเมื่อกี้เราลบไปแล้วเราอยากรู้ว่าถ้าเราลากเส้นมันจบใหม่มันกลับมาไหมครับลองลากเส้นมันจบใหม่สิครับแชร์สั่งไลน์ครับคลิกลงไปแล้วมันจบใหม่ครับผิวกลับมาไหมครับผิวกลับมานะพื้นฐานหัวใจของสแกนนับคือผิวกับเส้นต้องเข้าใจได้นะครับผิวกับเส้นเท่านั้นเองอ่ะตอนนี้มาที่เส้นใดเส้นหนึ่งครับพิจารณาเส้นใดเส้นหนึ่งหน่อยครับคลิกลงไปสิครับมันคือ1เส้นผมอยากให้ท่านลากทับมันหน่อยครับแชร์สั่งไลน์ลากทับมันสัก3ครั้งสิครับ1ลากทับให้ยาวเท่าเดิมนะครับ2 3ถ้าในตัว AutoCAD มันจะเป็นกี่เส้นครับ4เส้นถูกต้องไหมแต่ตอนนี้ท่านคิดว่าอันนี้มีกี่เส้นครับลากจากขวามาซ้ายเลือกมันสิครับมันมีกี่เส้นครับเส้นเดียวเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับทีนี้เส้นเดียวเส้นท่านทับไม่ว่ากี่ครั้งทับบนเส้นเดิมความยาวเท่าเดิมมีกี่เส้นครับเส้นเดียวทีนี้ท่านช่วยลากหยายถึงปลายเส้นครับช่วยลากมันสิครับตรงไหนก็ได้แต่ลากให้มันสั้นกว่าเส้นเดิมครับอะไรเกิดขึ้นครับแล้วลองเลือกมันสิครับลากรอบเลือกมันมีเส้นกี่เส้นครับ2เส้นพอเข้าใจไหมครับกดตัวแซกกลับไปหน่อยสิครับเส้นทุกเส้นนะครับจะมีสิ่งหนึ่งเราเรียกว่า mid point แล้วก็ end point ตอนนี้ท่านช่วยใช้คำสั่งไลน์ครับ
ไปแตะที่เส้นใดเส้นหนึ่งแตะที่ปลายเส้นสิครับมันขึ้นว่าอะไรครับเอ็นพอยต์แตะที่กลางเส้นสิครับมันขึ้นว่าอะไรครับมิดพอยต์มันจะเป็นวงกลมถ้ามันไม่ใช่มิดพอยต์มันจะขึ้นว่าออนเอ็ดใช่ไหมครับแต่ถ้ามันขึ้นตรงกลางมันขึ้นว่ามิดพอยต์เส้นทุกเส้นมีมิดพอยต์ครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านลากสิครับลองลากเส้นนะครับจากมิดพอยต์ครับลากออกมาสักหน่อยสั้นๆครับแบบนี้ตั้งฉากนะครับแล้วลองเลือกสิครับมันแบ่งเส้นเป็นกี่เส้นกี่เส้นครับซ้ายขวาแล้วก็ข้างล่างใช่ไหมครับรวมเป็นกี่เส้นครับ3เส้นนั่นเองลองลบเส้นที่ท่านเพิ่งลากออกไปครับใช้ยางลบเส้นที่ท่านเพิ่งลากออกมาแล้วเส้นที่ถูกแบ่งเมื่อกี้รวมกลับไปเป็นเส้นเดียวไหมครับนะครับไอ้ตามองเข้าใจพื้นฐานมานะอีกเส้นพวกเส้นพวกอันนี้ถ้าท่านเข้าใจพวกนี้มันประยุกต์เรื่องการคิดราคาได้นะครับช่วยใช้คำสั่งลายแบ่งเส้นสิครับด้านล่างผมแบ่งเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ให้ทายก่อนว่าเส้นถูกแบ่งกี่เส้น4ถูกต้องครับ4ครับ4เส้นแล้วท่านลองลบเส้นนี้สิครับเส้นไหนก็ได้ครับคู่ไหนก็ได้เช่นผมลบคู่ซ้ายขวาครับเส้นบนล่างก็จะรวมเป็นเส้นเดียวกันถูกต้องไหมครับหรือผมลองลบเส้นไหนครับคู่ไหนคู่บนล่างเส้นซ้ายขวาก็จะรวมกลับไปเป็นเส้นเดียวกันไหมครับรวมเราสังเกตจากปลายเส้นได้เข้มๆครับเข้าใจไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยเส้นมันสามารถแบ่งได้ผิวแบ่งได้ไหมท่านลองสิครับจำได้ไหมครับกลางเส้นทุกเส้นมีอะไรครับจำได้ไหมมิดพอยต์ลองแตะจากมิดพอยต์ด้านนี้สิครับแล้วไปหามิดพอยต์ด้านนี้สิครับด้านไหนก็ได้ด้านนี้ก็ได้ปึ๊บเราลากแบ่งอย่างนี้มันแบ่งผิวด้วยไหมครับสังเกตสิครับแบ่งผิวไหมครับนี่เข้าใจนะผิวท่านสามารถแบ่งได้ผมสามารถลบได้แบ่งได้ลบได้ครับแล้วเราสามารถใช้อย่างลบเส้นได้ไหมครับผิวจะกลับมารวมกันไหมเราสังเกตทีแรกเราแบ่งได้นะทีนี้ถ้าผมใช้อย่างลบเส้นทิ้งผิวกลับมารวมกันไหมครับผิวกลับมารวมกันอีกแล้วนะเพราะนี่คือคุณสมบัติมันนะครับลองแบ่งเส้นครับลองแบ่งผิวครับถ้าลองแบ่งผิวลากแบบนี้ก็ได้ครับมันก็แบ่งแล้วนะพอแบ่งปุ๊บถ้าเราลบเส้นออกผิวกลับมารวมกันอีกไหมครับรวมกันอีกเหมือนเดิมนะโอเคนะครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านมีแบบนี้และเดี๋ยวผมจะสอนท่านเช็คระยะมันมากครับต่อไปครับเรามาเมื่อกี้เรารู้แล้วเรียนรู้การสร้างเส้นแล้วนะครับนะเรียนรู้การสร้างเส้นแล้วคร่าวๆแล้วนะเอามาครับทีนี้ท่านลองมาใช้เครื่องมือวัดบ้างครับเครื่องมือวัดแรกก็คือที่เราจะทำความรู้จักกันก็คือตลับเมตรครับคลิกไปที่ตลับเมตรนะครับแล้วพอคลิกไปที่ตลับเมตรครับคลิกที่ปลายเส้นนะครับตัวอีกรอบนะครับคลิกไปที่ตลับเมตรคลิกที่ปลายเส้นครับแล้วก็คลิกไปที่ปลายเส้นอีกทีนึงตัวอีกรอบนะครับคลิกตลับเมตรคลิกปลายเส้นแรกแล้วคลิกปลายเส้นที่2มันได้อะไรครับสังเกตได้เลยครับระยะได้ไหม3เมตรนะครับนี่ตลับเมตรนะนี่ตลับเมตรเครื่องมือวัดง่ายๆก่อนครับตลับเมตรเครื่องมือที่2ครับตลับเมตรเมื่อกี้นะครับตัวย่อมันคือตัว T นะลองกด T ดูสิครับตลับเมตรขึ้นหรือเปล่าแล้วคอสเปซบาร์ออกไปตลับเมตรขึ้นนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะเป็นจากตัว T เป็นตัว Y นะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะเครื่องมือที่2ครับเครื่องมือวัดที่2นะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า dimension นะครับ dimension ตอนนี้ยังไม่มีตัวย่อลองกดตัว D สิครับมันย่อไหมมันเป็นตัวย่อ dimension ไหมยังไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยตั้งให้มันกดไปที่ dimension ครับแล้วทำได้2วิธีดูผมก่อนครับเดี๋ยวค่อยทำคลิกจุดแรกครับแล้วก็คลิกจุดที่2แล้วก็ลากออกมานี่เป็นวิธีที่1วิธีที่2ครับเอาเมาส์วางที่เส้นครับกดค้างไว้แล้วลากออกมาได้เลยนะครับนี่เป็นวิธีที่2ลองทั้ง2วิธีครับเคาะสเปซบาร์แล้วก็เลือกไดเมนชันคลิกจุดแรกครับแล้วคลิกจุดที่2แล้วลากออกมามันจะได้ระยะครับคลิกจุดแรกคลิกจุดที่2แล้วลากออกมามันจะได้ระยะถ้าเป็นเส้นเฉียงเราลากได้หลายแบบนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะ
ทีนี้อีกวิธีหนึ่งกดดีแล้วคลิกที่เส้นเลยครับกดค้างที่เส้นนะครับกดดีก่อนครับเอ้ยขอโทษเราไม่ได้ตั้งสั่งย่อกดที่ dimension ครับแล้วคลิกที่เส้นครับกดค้างไว้ลากออกมาคลิกที่เส้นกดค้างไว้ลากออกมานะครับเราก็จะได้ระยะกรณีที่มันเป็นเส้นนะครับกรณีมันเป็นเส้นทีนี้ตอนที่เส้นเฉียงๆครับท่านลองลากออกมาแล้วลากตามแนวดิ่งสิครับมันจะได้ระยะตามแกน x ลากไปตามแนวแกน y มันจะได้ระยะเอ้ยลากไปตามแกน x มันจะได้ระยะตามแกน y ครับได้ลองดูครับผมกดค้างไว้ลากไปตามแกน x ได้ระยะตามแกน y ลากไปตามแกน y ได้ระยะตามแกน x ครับนะลองดูครับตัวอีกรอบนึงก็ลบออกมาใหม่ไปทั้งหมดนะกด dimension ครับคลิกที่เส้นครับลากไปตามแกน y ได้ระยะตามแกน x ถ้าลากขนานออกจากเส้นมันก็ได้ระยะแบบอะไรครับเท่าความยาวเส้นนะลากขึ้นตามแกน y มันจะระยะตามแกน x ครับนะลองดูครับลองทำดูลากขึ้นมันจะได้ระยะนะครับโอเคนะครับใช้ยางลบ dimension ออกให้หมดหน่อยสิครับมันเกะกะเอาต่อไปครับอีกอันนึงครับอันนี้ก็สำคัญครับมีประโยชน์ด้วยเทคครับเทคคำสั่งเทคครับยังไม่ได้ย่อนะเดี๋ยวเราก็ย่อครับคำสั่งเทคครับคลิกไปที่เทคสังเกตเมาส์เป็นรูปอะไรครับเหมือนตัวชี้แล้วก็มีตัว A1 อยู่นะนะครับทีนี้ครับลองคลิกไปที่เส้นครับยิ้มไปที่เส้นอีเมติเซนนะครับคลิกแรกแล้วคลิกที่2ครับขยับออกไปที่ว่างๆแล้วคลิกที่3ครับนะครับคลิกที่ว่างๆครับมันจะอ่านค่าอะไรครับความยาวอะไรครับความยาวเส้นลองอีกรอบครับคลิกที่เส้นคลิกที่วางตอนนี้มันเป็นสีอะไรครับแบบผมเนี่ยครับเป็นสีอะไรครับสีฟ้าท่านพิมพ์เพิ่มได้ครับเช่นพิมพ์คําว่ายาวได้ไหมยาว3เมตรแล้วคลิกที่ว่างๆครับเป็นการรับค่าเข้าไปบอกเข้าใจไหมครับเราก็สามารถนะครับชี้ระยะได้นะครับนะชี้ระยะได้ยาว3เมตรนะครับนี่เราจิ้มที่เส้นตอนนี้ครับผมอยากให้ท่านลองไปจิ้มที่เส้นที่เกาะอยู่กับสามเหลี่ยมบ้างสิครับได้ผลเหมือนกันไหมได้ผลเหมือนกันไหมครับได้ความยาวไหมครับได้ผลเหมือนกันจิ้มด้านไหนมันก็ได้ความยาวด้านนั้นนั่นเองนะครับปึ๊บจิ้มที่เส้นได้ความยาวลองจิ้มที่ผิวบ้างสิครับได้อะไรครับคลิกลงไปที่ผิวแล้วก็ยาวออกมาได้อะไรครับหนวดเป็น M2 พื้นที่นั่นเองเห็นไหมครับไม่ต้องไปคำนวณลองใช้สั่งลายลากเส้นลากพื้นที่แบบมั่วๆสิครับแบบมันยากซับซ้อนนะครับลองดูสิว่าโปรแกรมมันจะเสียเวลาคำนวณไหมสมมติเนี่ยเราไปเซอร์เวย์งานมานะครับหรือเราลากอะไรครับพื้นที่ตามอะไรครับภาพถ่ายดาวเทียมได้พื้นที่มาแล้วทีนี้พอถึงเวลาทำไมครับต้องทำไมครับต้องคำนวณโอ้รูปทรงนี้ให้เวลาท่านไปคำนวณใช้เวลาไหมครับเนี่ยน่าจะใช้เวลาแต่เราเพียงแต่ใช้คำสั่งเทคครับคลิกลงไปแล้วก็ขยับออกมาได้พื้นที่ไหมครับได้ทันทีครับหรือคลิกขวาครับที่ผิวลองดูครับคลิกขวาที่ผิวสิครับแล้วท่านเห็นแอเรียไหมครับหาแอเรียเจอคลิกขวาที่ผิวหาแอเรียเจอแล้วมันมีเลือก1 selection ก็คือเฉพาะผิวนี้หรือ2ก็คือทั้งเลเยอร์ที่ท่านทำไหมครับทำงานอยู่ถ้าเฉพาะผิวนี้ก็เท่าไหร่ครับ 22.05ถ้าคลิกขวาแล้วกดแอเรียแล้วเลือกเลเยอร์มันก็จะรวมอันไหนด้วยครับอันนี้ด้วยก็กลายเป็นอะไรครับ 25.29 นั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำสั่งเทคจิ้มที่เส้นได้ความยาวจิ้มที่ผิวได้อะไรครับพื้นที่มาลองอีกสักการหนึ่งครับใช้คำสั่งเทคเหมือนเดิมจิ้มที่ endpoint สิครับได้อะไรครับ
ปลายเส้นนะครับได้อะไรดูสิได้อะไรครับใครตอบผมได้ไหมไอ้3ชุดนี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรครับ x y z นั่นเองก็คือตำแหน่งของ n point ในพิกัด x y z นั่นเองอ้าวผมเอา2ตำแหน่งนี้นะครับมาเทียบให้ท่านเห็นนะ2ตำแหน่งนี้นะครับมันอยู่ห่างจากแกน y เท่ากันไหมครับมาดู2ตำแหน่งนี้ดูภาพนี้เข้าใจดูเส้นนี้เข้าใจสองตำแหน่งนี้ดูนะครับไอ้2ตำแหน่งนี้เนี่ยนี่คือเส้นตามแกนอะไรครับตอบผมก่อน x เพราะเส้นตามแกน x นะครับระยะจากแกน x นะครับมันต่างกันใช่ไหมถูกต้องไหมครับแต่ระยะตามแกน y เท่ากันไหมครับเท่ากันระยะตามแกน z แหละครับเท่ากันไหมเท่ากันเป็น0เราก็ดูตัวเลขชุดนี้สิครับเห็นไหม x เส้นเรายาว3เมตรเส้นแรกจุดแรกกับจุดที่2หรือต่างกี่เมตรครับ3เมตรแต่ระยะตามแกน y เท่ากันไหมครับเท่ากันเลยเท่ากันส่วนเส้นไม่มีค่าเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นอยู่ระนาบเลยครับ xy นั่นเองแบนๆอยู่บนระนาบ xy ไม่มีความสูงนั่นเองเข้าใจไหมครับนี่คร่าวๆนะเรารู้ว่าถ้าเราจิ้มที่ปลายเส้นครับเราจะได้พิกัดในระนาบอะไรครับ xy z นะงั้นถ้าท่านไม่อะไรแล้วท่านก็สามารถเอาค่าเซอร์เวย์มากรอกใส่ได้นะครับง่ายๆแบบไม่คิดอะไรนะครับยังไม่ได้ใช้ extension อะไรนะก็ค่าเลยครับพิกัด x y z นั่นเองมากรอกได้นะครับโอเคครับบอกเข้าใจเบื้องต้นนี่คือ x y z ต่อไปครับเราจะตั้งคำสั่งย่อให้กับ3อย่างนี้สิครับตลับเมตร dimension แล้วก็อะไรครับตัวนี้นะครับมาไปที่นี่ครับไปที่ Windows ไปที่ Prevalence ครับไปที่ Prevalence ที่ Windows ครับไปที่ Prevalence ที่ Prevalence ไปที่ Shortcut ครับ Shortcut แล้วเราจะตั้งคำสั่งย่อให้มันครับที่ Shortcut ครับพิมพ์คำสั่งแรกเลย Tape ครับ TAPE TAP ก็ได้เจอเลยเจอไหมครับ TAP Tape Measure เจอไหมครับเจอใช่ไหมแล้วตัวย่อมันเป็นอะไรอยู่ครับ T ครับคลิกที่ T เราลบออกหน่อยครับเราจะยกเลิกการย่อด้วยตัว T แล้วใส่ตัว Y แทนครับ Y กดบวกแทนตัวอีกรอบนะผมไปที่ Windows นะครับแล้วผมไปที่ตัวของ Prevalence นะครับผมไปที่ Shortcutผมเสิร์ชฟิลเตอร์ครับผมเสิร์ช TAP ครับผมจะเจอคำสั่งชื่อ Tape Measure ครับเอา T ออกลบแล้วใส่อะไรแทนครับ Y กดบวกยังไม่ต้องกดโอเคนะครับไปคำสั่งต่อไปครับตัว T ว่างหรือยังตอนนี้ว่างแล้วใช่ไหมครับพิมพ์ text สิครับ TEXT เจอ text ไหมครับ Tool Select Text นะอันที่เป็น Tool Select Text นะครับTool Select Text ใส่ตัว T ให้มันสิครับแล้วกดบวกนะครับ Tool Select Text ใส่ตัว T ให้มันแล้วกดบวกได้ไหมครับคำสั่ง Text อีกคำสั่งนึงครับช่อง Filter นะครับ Tool Select Text นะอีกคำสั่งช่อง Filter นะครับพิมพ์ DIM ครับ DIMเจอคำสั่งทูลสแลตเลยครับ dimension ดิมดีลงไปกดบวกครับผมทวนอีกทีตั้งแต่คำสั่งแรกก็คือ tape ครับ tap tape นะครับมันจะมีตัวย่อเป็น t กดลบ t ใส่ตัว y แทนครับแล้วคำสั่งต่อไปคืออะไรครับบอยมาดูหน่อยสิเนาะนี่นะพี่ด้านหน้าคำสั่งต่อไปนะครับคำสั่งต่อไป text ครับ text ไปที่ทูลสแลต text ครับแล้วใส่ตัว T เข้าไปคำสั่งต่อไปอะไรครับดิมครับ dimension คลิกไปที่ tool select dimension ใส่ตัว D แทนได้มั้ยครับหลังจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างครับพิมพ์อะไรกดอะไรครับกดโอเคเข้าไปได้มั้ยครับทีนี้แล้วลองเช็คสิครับเมื่อกี้ตลับเมตรเราย่อด้วยตัวอะไรครับทีแรกสแกนอัพย่อไว้ด้วยตัว
T ตอนนี้เรากดตัว Y แทนสิครับได้ไหมได้กด T นะครับขึ้นเป็นเทคไหมกด D ครับขึ้น Dimension ไหมสังเกต Dimension Mouse เราจะเป็นสีขาวครับแล้วตัวนี้ปุ่มนี้จะถูกกดลงไปใช่ครับได้ไหมครับนะนี่เราช่วยเราทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับเร็วขึ้นสะดวกขึ้นผมอยากท่านครับไปที่ไฟล์แล้วกด New หน่อยครับนะไม่ต้องสะสมของเก่าไปที่ไฟล์แล้วกด New ตามนะตามนะครับอย่าสะสมของเก่านะครับไฟล์กด New กด New แล้วกดไม่เซฟนะครับไม่เซฟno ไม่เซฟเรียบร้อยขึ้นหน้าใหม่แล้วพอขึ้นหน้าใหม่มันก็จัดมุมมองแบบนี้เราโปรดสังเกตนะสังเกตครับเวลาเราเปิดไฟล์ใหม่มันจัดมุมมองแบบนี้เราไหมครับนี่คือมุมมองที่เราควรจะใช้เขียนแบบนั่นเองนะครับแกน x เมื่อเช้าอธิบายแล้วแกน x ก็คืออะไรครับแดงนะครับเขียวก็ y น้ำเงินคือ z นะครับโต๊ะเราก็คือ xy ถูกต้องไหมครับเรานั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้เวลาเขียนแบบแบบก็หันหน้าหาเราเราก็หันหน้าหาแบบนะโอเคครับผมมองท็อปวิวใหม่ผมอยากท่านสร้างสี่เหลี่ยมนะครับสร้างสี่เหลี่ยมนะครับสร้างสี่เหลี่ยมสัก4คูณ3ครับ4คูณ3 4ไปตามแกน xนะครับ3ขึ้นตามแกน y โดยใช้คำสั่งดินสอธรรมดาสร้างขึ้นมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้คำสั่งสร้างสี่เหลี่ยมนะครับใช้คำสั่งลายครับคลิกลงไปแล้วล็อกแกนแดงสิครับลูกศรชี้อะไรครับแกนแดงแกน x ลูกศรชี้ขวาพิมพ์4เคาะ enter ครับนะครับแล้วซูมออกมาหน่อยนึงแล้วขยับเมาส์ขึ้นด้านไหนครับขยับเมาส์นิดนึงครับกดลูกศรชี้อะไรครับชี้ซ้ายบังคับมันครับปึ๊บล็อกแกนอะไรครับเนี่ยแกน y พิมพ์3เคาะ enter แล้วขยับเมาส์มาด้านซ้ายมือครับล็อกแกนแดงอีกครับรอบนี้แกน x อีกลูกศรชี้อะไรครับชี้ขวาครับรอบนี้ไม่ต้องพิมพ์แล้วครับพอเราล็อกแล้วเราเมาส์มาจิ้มกับจุดแรกได้มั้ยครับเป็นการอ้างอิงกับจุดแรกได้ไหมครับได้ทันทีแล้วเราก็ลากมาบรรจบเส้นแรกเรียบร้อยได้แล้วผมทวนอีกรอบครับผมทวนอีกรอบนะครับผมใช้สั่งลายครับคลิกลงไปแล้วผมล็อกลูกศรชี้ขวาเพื่อล็อกขยับไปตามแกน x นั่นเองขยับมาด้านขวามือพิมพ์4เคาะ enter ผมขยับเมาส์ขึ้นครับนิดหนึ่งแล้วล็อกลูกศรที่ซ้ายเพื่อล็อกแกน y พิมพ์อะไรครับ3เคาะ enter นะพิมพ์3นะครับพิมพ์3แบบนี้แล้วเคาะ enter ครับเรียบร้อยแล้วขยับเมาส์มาด้านซ้ายครับล็อกลูกศรที่ขวาทำไมขยับเมาส์มาด้านซ้ายแล้วต้องล็อกลูกศรที่ขวาเพราะการล็อกลูกศรที่ขวาคือล็อกแกน x ไม่ใช่ล็อกไปทางขวามือนะครับทำความเข้าใจให้ได้นะเรียบร้อยพอล็อกได้เรียบร้อยครับผมจะลากให้มันเท่ากับเส้นเดิมเนี่ยผมจำเป็นไหมครับต้องพิมพ์3พิมพ์4จำเป็นไหมเอาเมาส์มาคลิกที่นี่เลยครับเมาส์มาคลิกที่เนี่ยข้างล่างนะครับนะมันจะอ้างอิงเองครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็ลากเส้นมามันจบครับเรียบร้อยครับเราก็ได้สี่เหลี่ยมนะครับได้ไหมครับอันนี้อยากให้รู้ว่าไอ้ลูกศรการล็อกของเรามันมีประโยชน์ยังไงนะครับเวลาเราลากแต่เราจะไม่ทำแบบนั้นมันเสียเวลาเพราะเรามีเครื่องมือสร้างอะไรครับสร้างสี่เหลี่ยมอยู่แล้วทำเครื่องมือสร้างสี่เหลี่ยมคือคำสั่ง R ครับคลิกที่ R ครับเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมคลิกที่ R ครับคำสั่งสร้างสี่เหลี่ยมพอคลิกที่ R ครับกด R ครับหรือคลิกที่ปุ่มนี้นะครับหรือตัวย่อคือตัว R นั่นเองตัวย่อนะครับก็คือตัว R นะตัว R นะครับผมคลิกลงไปนะครับแล้วคลิกลงไปครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายครับพอคลิกซ้ายครับขยับเมาส์เลยครับขยับเมาส์ไปด้านไหนก็ได้นะแต่ก็คือด้านที่ว่างนั่นเองแล้วก็คลิกลงไปเลยครับไม่ต้องสนใจระยะคลิกลงไปเลยไม่ต้องสนใจระยะ
นะครับแล้วเราอยากแก้เป็น 3,4 นะครับอยากแก้ด้านนี้เป็น4ขอโทษครับด้านนี้เป็น4ด้านนี้เป็น3ด้านนี้คือแกนอะไรครับตอบผมหน่อย x ด้านนี้คือแกน y ให้ท่านคีย์ลงไปเลยครับพิมพ์ลงไปว่า 4,3 ครับคอมม่านะครับเป็นตัวแบ่งนะครับ4ก็คือ4เมตรคอมม่า3ครับพิมพ์ลงไปเลยครับสร้างขึ้นมาแล้วพิมพ์เลยแม้ว่ามันจะหายไปแล้วก็ตามพิมพ์ไปได้เลยครับ 4,3 เคาะ enter ครับมันจะแก้ระยะให้นะครับยังแก้ได้อีกเรื่อยๆจนกว่าท่านจะทำไมครับเคาะสเปซบาร์ออกไปเช่นผมเป็น 1,1 ได้ไหมครับ 1,1 มันก็เล็กลงเป็น 2,2 ครับมันก็ได้แบบนี้ผมอยากได้เป็น 4,3,4 นะครับถ้า 4,3 ก็ 4,3 ทวนอีกสักรอบสิครับชุดหน้าคือแกนอะไรครับ x ข้างหลังคือแกน y ต้องติดกันนะx แล้วก็คอมม่าแล้วก็ y คอมม่าอยู่ที่ตัวไหนครับถ้าคีย์บอร์ดของเราตัว m ตัวมอม้านะครับตัวมอม้านะนะครับนะผมก็แก้4,3ก็ enter อ่ะ4,3นะครับก็ enter ได้ไหมครับทีนี้พอเข้าใจนะผมสร้างกากบาทขึ้นมาท่านไม่ต้องสร้างครับผมจะอธิบายท่านเท่านั้นเองเวลาท่านสร้างสี่เหลี่ยมนะครับท่านลากไปอย่างนี้ก็ได้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 ทางไหนก็ได้นะครับเวลาท่านเปลี่ยนขนาดมันก็จะเปลี่ยนไปตามทิศที่ท่านลากนะอันนี้เข้าใจเบื้องต้นนะครับโอเคครับลองสร้างสี่เหลี่ยมใหม่สิครับลองสร้างสี่เหลี่ยมใหม่ขอเป็น1เมตรคูณ1เมตรสิครับทำไงครับ1เมตรคูณ1เมตรก็1เข้ามาเลยครับ1เข้ามา1นั่นเองเรียบร้อย1เมตรคูณ1เมตรต่อไปครับช่วยสร้างสัก20เซนคูณ20เซนสิครับสร้างขึ้นมาแล้วแก้ระยะ20เซนคูณ20เซนทีนี้ผมจะสอนเทคนิค20เซนหน่อย20เซนแบบนี้ได้ไหมครับ20 cm คอมม่า20 cm ได้ไหมครับได้หรือแบบนี้ได้ไหม 0.2 คอมม่า 0.2 ได้ไหมครับหน่วยเป็นเมตรเพราะว่าเทมเพลตเราหน่วยเป็นเมตรได้ไหมครับได้ไม่ต้องใส่0ก็ได้ครับจุด2คอมม่าจุด2ก็ได้ประหยัดเวลาดีลองดูครับผสมประสานกันก็ได้นะจุด2คอมม่า20 cm ก็ได้แล้วแต่เรานะผสมประสานได้แต่เสียเวลาครับเอาจุด2เข้ามาจุด2นี่แหละนะครับผมก็แก้ระยะเป็นจุด2คอมม่าจุด2ครับแล้วผมก็ enter สี่เหลี่ยมก็จะเปลี่ยนเป็นขนาดเท่าไหร่ครับ20เซนครับได้ไหมครับสร้างสี่เหลี่ยมเป็นนะ20เซนเป็นนะโอเคครับช่วยเลือกวัตถุทั้งหมดแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่เลยก็ได้ครับถ้าท่านสร้างเป็นแล้วช่วยส่วนตัวอีกรอบก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่นะสร้างขึ้นมาแล้วอยากได้1คูณ1ก็อะไรครับ 1,1 นะอยากได้20เซนก็สร้างเท่าไหร่ครับสร้างเช่นสร้างหน้าตัดเสาก็จุด2ก็มาอะไรครับ 2,2 ครับเรียบร้อยครับถ้าผมอยากได้สร้างหน้าตัดคานแบบนี้แหละครับเป็นจุด2ก็มาเป็นอะไรครับด้านแกน x เนี่ย 0.2 ด้านแกน y 0.4 ต้องใช้อะไรครับ 0.2 ขอโทษครับจุด2ก็มาอะไรครับมาจุด4ครับเราสร้างดูครับผมก็ลากขึ้นมาแล้วผมก็แก้เป็นจุด2ก็มาจุด4ครับก็ enter นะครับเราจะได้หน้าตัดคานครับโอเคครับไฟล์กดนิวขึ้นหน้าใหม่เลยครับผมจะพาท่านลองสร้างชิ้นงานง่ายๆที่มีราคาด้วยนะสร้างชิ้นงานง่ายๆที่มีราคาด้วยนะครับโดยอันนี้จะขอวัดปริมาตรก่อนมาครับมาสร้างชิ้นงานง่ายๆกันขึ้นต้นขึ้นหน้าใหม่ก่อนนะตามผมก่อนไฟล์กดนิวครับทีนี้ครับมาใช้มุมมองท็อปวิวเหมือนเดิมครับแล้วช่วยสร้างสี่เหลี่ยมให้ผมก่อนอ่ะ
ครับสร้างเลยครับ1ก้อนครับ1ก็มา1นะครับวัตถุเป็นสี่เหลี่ยมครับเป็นอะไรครับเป็นคอนกรีตนะ1ก็มา1นะครับแล้วช่วยใช้การก๊อปปี้แบบง่ายๆก่อนสิครับลากครอบครับกด Ctrl C กด Ctrl V ครับลากครอบกด Ctrl C Ctrl C คือการก๊อปปี้แบบง่ายๆแบบอะไรครับโดยใช้ความสามารถของ Windows นั่นเองตัว C แล้วกด Ctrl V ครับเพื่อวางได้มั้ยครับวางไว้สัก5ครับวางสัก5ชิ้นกด Ctrl C ครับแล้วกด Ctrl V ครับแล้ววางสัก5ชิ้นครับเอาได้ไหมครับพอได้แล้วมาต่อครับทีนี้ครับผมอยากให้ท่านเริ่มออบิทมันครับออบิทมันขึ้นหน่อยครับใช้กดที่ล้อวางเมาส์ของเราออบิทขึ้นมาออบิทมันขึ้นมาเป็น3มิติล้อออบิทครับบอยช่วยดูพี่กันหน่อยเนาะออบิทขึ้นมาครับให้เป็น3มิตินะครับเมื่อกี้นะครับคอนโทรล C คอนโทรล V ใช้เป็นนะครับเป็นความสามารถพื้นฐานของโปรแกรม Windows นะตัว C ตัว V ลองออบิทขึ้นมาหน่อยสิครับแล้วซูมเข้าไปที่ผิวหน่อยผิวเราเป็นสีอะไรครับตอบผมหน่อยสีเทาออบิทให้เห็นด้านหลังของผิวสิครับเป็นผิวสีอะไรขาวนะครับมันกำลังเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะตอนนี้ท่านยื่นมือไปข้างหน้าหน่อยครับแล้ววางบนโต๊ะเอาหน้ามือวางบนโต๊ะนี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านเห็นมันเป็นสีเทาเพราะมันเป็นด้านหลังครับส่วนด้านล่างมันเป็นสีขาวเพราะมันเป็นอะไรครับเป็นด้านหน้างงไหมครับทำไมเขียนแล้วสีด้านหลังขึ้นข้างบนนะครับโปรแกรมมันเซตมาอย่างนี้มาดูครับแต่มองเข้าใจเสียตอนนี้นะครับเป็นสีเทาคือ back face ครับส่วนสีขาวเป็น front face เราจะลองกลับด้านผิวครับคลิกขวาสิครับคลิกขวาที่ผิวคลิกขวาที่ผิวครับพอเราคลิกขวาที่ผิวเห็นreverse face ไหมครับเห็นไหมคลิกลงไปครับ reverse face สังเกตผิวขาวกลับมาอยู่ด้านหน้าไหมครับผิวขาวมาอยู่ด้านหน้าเหมือนเราทำไมครับคว่ำมืออยู่แล้วเราก็หงายมือขึ้นนั่นเองนะระวังเข้าใจนะทำไมผมต้องบอกท่านอย่างนี้เพราะเรากำลังเอาผิวไปคิดราคานี่บอกเบื้องต้นไว้ก่อนว่าเวลาคิดราคามันจะคิดจากด้านหน้าครับสีที่ท่านทาลงไปสมมติท่านทาทั้งด้านหน้าด้านหลังมันจะคิดเฉพาะด้านหน้าด้านหลังมันไม่คิดนะครับถ้าท่านทาสองด้านมันก็จะทาเฉพาะด้านหน้ามันจะคิดจากด้านหน้ามันไม่คิดเบิ้ลเข้าใจไหมครับบอกเข้าใจนะมันต้องบอกท่านไว้ก่อนเตรียมพื้นฐานไว้ก่อนว่าผิวนะครับมันจะอ่านราคาผิวขาวท่านทาสีอะไรลงไปมันจะอ่านจากด้านผิวขาวนะครับทาทั้งสองด้านมันก็อ่านจากด้านเดียวครับอ่านจากด้านหน้าโอเคนะครับอันนี้เราเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคครับคอนโทรลเซตไม่ต้องคอนโทรลเซตครับต่อไปเราใช้คำสั่งพุทธูดึงขึ้นมานี่คือคำสั่งพุทธูครับตัวย่อคือตัว P ครับตัว P นะเป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับของสเกนอัพจะทำให้ผิวซึ่งเราเห็นนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับกล่องสามมิตินะกล่องสามมิติใช้คำสั่งพุทธูครับหรือตัว P นะครับคลิกที่ผิวครับคลิกแล้วปล่อยนิ้วได้เลยนะครับจากเมาส์ได้เลยคลิกครับแล้วก็ขยับเมาส์ให้ขึ้นข้างบนคลิกแล้วก็ขยับเมาส์ขึ้นด้านบนครับพอขยับเมาส์ขึ้นด้านบนคลิกได้เลยครับเท่าไหร่ก็ได้คลิกเลยครับไม่ต้องสนใจระยะทีนี้ท่านยังสามารถแก้ระยะได้โดยการไปแก้ที่ distance นะครับอยากได้ระยะเท่าไหร่แก้ไปครับเช่นพิมพ์2สิครับเข้า enter 2นี่คือ2เมตรครับปึ๊บเราก็ได้ความสูงเท่ากับกี่เมตรครับ2เมตรเราเปลี่ยนใจอยากได้1เมตรได้ไหมครับพิมพ์1ลงไปแล้วค่อย enter ได้ไหมครับลองดูได้ไหมครับแสดงว่าเราพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ถูกต้องไหมพิมพ์2ก็ได้พิมพ์3ก็ได้พิมพ์4ได้ไหมครับได้กลับมา1ได้ไหมครับได้หมดโอเคครับหลังจากนั้นผมอยากท่านลองเคาะสเปซบาร์ออกไปเลยลองจิ้มใหม่ครับพุทธูใหม่
สังเกตนะเอามาที่กล่องแรกก่อนสังเกตที่กล่องแรกก่อนคลิกที่ผิวข้างบนกล่องแรกสิครับอินโฟมันอ่านว่าอะไรครับเฟสใช่ไหมทีนี้ท่านลองหามุมสิครับแล้วลองลากครอบวัตถุนี้สิครับลากครอบครับวัตถุนี้นะครับมันอ่านว่าเท่าไหร่ครับหรือไม่ต้องขอโทษครับไม่ต้องลากครอบเอาไมค์ก็สเปซบาร์ใหม่ครับลากครอบมันจะลากยากแล้วมันมีผิวอยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมครับคลิกที่ผิวบนครับโปรดสังเกตมันอ่านว่าเฟสทีนี้ท่านคลิกที่ว่างๆเป็นการยกเลิกการเลือกดับเบิ้ลคลิกที่ผิวบนสิครับมันอ่านว่าอะไรครับถ้า entity เพราะอะไรครับตอบผมได้ไหมผิว1ผิวกับเส้นอะไรครับถูกเลือกเส้น4เส้นนั่นเองถูกต้องไหมคลิกที่ว่างๆใหม่ครับเป็นการยกเลิกการเลือกเอาใหม่ชิปมันคลิกลงไป1 2 3พอทริปมันคลิกลงไป1 2 3มันเลือกอะไรแล้วครับทีนี้มันบอกว่า18 entity ผิว6ด้านบวกกับเส้นกี่เส้นครับ12เส้นนั่นเองนะพอเข้าใจไหมครับคลิกที่ว่างๆครับแล้วคลิกที่ผิวบนกด delete ออกสิครับหรือคลิกขวาแล้วกด erase ก็ได้คลิกที่ผิวบนครับกด delete ครับท่านเห็นในกล่องไหมข้างในของกล่องเป็นผิวอะไรครับผิวหน้าหรือผิวหลังผิวหลังนั่นเองเห็นไหมครับนะให้เห็นก่อนนั่นเองนะครับทีนี้กล่องครับตอนนี้ท่านเราลบผิวกล่องไปแล้วท่านลองใช้ยังคำสั่งลายสิครับลากเส้นทับเส้นใดเส้นหนึ่งบนผิวของกล่องนะครับบนด้านบนของกล่องผิวจะกลับมาไหมครับโปรดสังเกตกลับมาไหมกลับมาครับเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าผิวจะอยู่ลอยๆไม่ได้ต้องมีอะไรครับเส้นล้อมรอบเมื่อเราลบผิวไปแล้วเราอยากให้กลับมาก็ลากเส้นทับเส้นใดเส้นหนึ่งครับลองใช้อย่างลบสิครับลบเส้นใดเส้นหนึ่งครับแล้วโปรดสังเกตว่าผิวหายไปไหมครับผิวจะหายไปสองด้านไหมครับเพราะเส้นนั้นโดนอะไรจับไว้ครับโดนผิวจับอยู่สองด้านผมลากเส้นกลับมาผิวก็จะกลับมาครับตัวอีกรอบครับผมใช้ยางลบลบผิวออกไปแล้วผมใช้สั่งลายครับสร้างเส้นกลับมาผิวก็จะกลับมากลับมาไหมครับกลับมานะโอเคนะนั้นผิวเส้นเป็นพื้นฐานของสเกลอัพนะครับเป็นพื้นฐานสเกลอัพทีนี้ครับผมอยากให้ท่านใช้สับพุทธูดึงอันต่อไปนะครับวิธีการดึงลองดูครับผมคลิกที่ผิวแล้วก็ยกขึ้นทีนี้ผมไม่อยากเสียเวลาไปพิมพ์หนึ่งได้ไหมครับผมเอาไปแตะกับผิวเดิมได้ไหมครับมันอ้างอิงความสูงเท่ากับผิวเดิมไหมลองทำดูครับเราดึงขึ้นมาแล้วเราขี้เกียจไปทำไมครับไปพิมพ์แล้วล่ะไม่อยากพิมพ์ว่า1ว่า2แล้วรู้ว่ามันอยากให้สูงเท่านี้ก็เอาเมาส์ไปแตะครับเท่านั้นเองแล้วคลิกลงไปครับมันก็เป็นการอ้างอิงอะไรครับอ้างอิงความสูงนั่นเองลองทำดูครับผมอยากท่านลองทำดูดึงขึ้นมาแล้วเอาเมาส์ไปแตะอ้างอิงความสูงไหมครับอันต่อไปท่านไม่ต้องเสียเวลาอีกแล้วดับเบิ้ลคลิกที่ผิวที่ท่านต้องการยืดเลยครับมันจะดึงขึ้นมาเท่าไหร่ครับ1เมตรอัตโนมัติดับเบิ้ลคลิกครับขึ้นมา1เมตรไหมครับตัวอีกรอบนะตั้งแต่ต้นนะครับผมตัวอีกรอบแต่ต้นผมดึงอันแรกขึ้นมาสังเกตนะไม่ว่าท่านจะดึงด้านผิวขาวหรือดึงด้านผิวเทาครับพอเป็นกล่องปุ๊บผิวอะไรอยู่ข้างนอกเสมอครับผิวหน้าส่วนผิวหลังอยู่ด้านในนั่นเองโอเคนะครับผมดึงอันแรกขึ้นมาผมพิมพ์1พออันที่2ผมลองดึงขึ้นมาแล้วแตะผิวแรกครับพออันที่3ไม่ต้องแล้วดับเบิ้ลคลิกได้เลยได้มั้ยครับจำเป็นไหมต้องดับเบิ้ลคลิกผิวบนด้านข้างได้มั้ยครับคิดว่าด้านข้างได้มั้ยมันก็จะออกมาทีละเท่าไหร่ครับ1เมตรนั่นเองนั้นเดี๋ยวนู้นดับเบิ้ลคลิกแล้วหายนะครับอันนี้ต้องลองยืดก่อนดึงด้านข้างมา1เค้าเอนเตอร์แล้วผมก็ดับเบิ้ลคลิกครับมันก็จะยืดออกมาทีละหนึ่งเสมอครับลองทวนครับลองทวนลองอีกทีหนึ่งท่านลองดึงขึ้นมานะครับนะครับสักหนึ่งเมตรคอร์เอนเตอร์และดับเบิ้ลคลิกครับมันจะออกมาทีละหนึ่งเสมอครับนะเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ระยะปิดแล้วนะครับดับเบิ้ลคลิกครับ
ผมดึงหมายได้1และผมดำเนินการครับทีนี้มันก็จะถูกดึงทีละ1เสมอนะครับอันนี้คร่าวๆครับโอเคท่านสร้างกล่องเป็นแล้วนะช่วยลบไปเหลือสัก1กล่องพอครับไม่ต้องมากครับสองกล่องครับเหลือ2กล่องช่วยลบไปเหลือ2กล่องครับแล้วทีนี้นะครับอยากให้สร้างเสาขึ้นมาครับผมลองสร้างใหม่ก็แล้วกันนะครับลองกันนะผมลบออกไปหมดใครยังไม่ได้นะครับใช้คำสั่ง R สร้างขึ้นมาครับเป็น1ก็มา1นะครับ1ก็มา1นะครับแล้วก็ลากครอบกดคอนโทรล C กดคอนโทรล Vแล้วใช้คำสั่งพุทธูครับดึงขึ้นมานะครับสัก1เมตรนะครับสัก1เมตรนะ1ข้อ Enter ครับกล่องที่2จำเป็นไหมครับต้องไปคีย์ให้เสียเวลาจำเป็นไหมครับพุทธูแล้วไปอ้างอิงกับอะไรครับกล่องแรกนั่นเองผมอยากท่านมีกล่อง2กล่องนะเอาต่อไปช่วยสร้างเสาให้ผมหน่อยครับ4เมตร2ต้นหน้าตัด20คูณ20เริ่มต้นจากอะไรครับสร้างอะไรก่อนถ้าท่านไม่ถนัดให้ไปที่มุมมองท็อปวิวนะครับถ้าไม่ถนัดยังไม่ถนัดสร้างที่มุมมองท็อปวิวสร้างมาด้วยคำสั่ง R สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสร้างหน้าตัดเสาขึ้นมาหน่อยสิครับจุด2คอมมาอะไรครับจุด2คอมมาจุด2แล้วอาจจะคอนโทรล C คอนโทรล V ไว้อีกอันนึงนะครับไว้ฝึกไว้ฝึกเป็น2ต้นนะออบิทขึ้นมาช่วยดึงหน้าตัดเสานี้ให้ได้4เมตรครับ4เมตรครับใช้กำลังอะไรครับพุทธูนะดึงขึ้นมาคลิกครับแล้วยกขึ้นครับ4เมตร4ครับแล้วเสา2จำเป็นไหมครับต้องไปใส่คีย์ใส่ระยะคลิกแล้วก็ยกขึ้นแตะเลยครับเสา2นะนะครับอันนี้รู้ว่าเราทำงานแบบเร็วๆโอเคนะครับได้ไหมครับมีใครติดขัดไหมเดี๋ยวยกมือนะเดี๋ยวปอยไปช่วยดูนะครับตอนนี้ครับมันคือผิวกับเส้นมันยังไม่เป็นอะไรครับมันยังอ่านปริมาตรไม่ได้สิ่งที่มันอ่านได้ตอนนี้ถ้าท่านไปคลิกนะครับมันอ่านอะไรได้ครับเนี่ยสมมติผมเลือกกล่องขึ้นมาสักกล่องลองทิปเปิลคลิกครับเลือกกล่องสักกล่อง1 2 3เวลาเราเลือกนะครับจำได้ไหมเมื่อกี้เป็นการเลือกแบบลากครอบหรือเลือกบางส่วนแต่ตอนนี้พอเรามีงานที่มันชิดๆกันแบบนี้การลากครอบมันทำยากใช่ไหมครับใช้วิธีทิปเปิลคลิกนะครับ1 2 3มันจะเลือกวัตถุทั้งหมด1 2 3นะ1 2 3แบบคาราวานนะครับไม่ใช่1 2 3แบบสงนะถ้า1 2 3แบบสงมันทำไมครับมันไม่เลือกอะไรท่านเลือกแค่อันแรกนะ1 2 3นะครับการเลือกแบบนี้นะครับทริปเปิลคลิกนะครับก็คืออะไรที่อยู่ติดกันมันเลือกทั้งหมดครับผมลองทำให้ดูนะผมลากเส้นเชื่อมกันหน่อยท่านคิดว่ามันจะโดนเฉพาะกล่องแรกหรือกล่องที่2ด้วยครับถ้า1 2 3 1 2 3โดนไหมครับโดนหมดรอบมันมีเส้นอะไรเชื่อมอยู่ครับเมื่อกี้เส้นเล็กๆนะลบเส้นเล็กๆออกครับเราจะทำให้มันอ่านปริมาตรได้ตอนนี้มันอ่านปริมาตรไม่ได้ไม่ว่าผมจะเลือกแล้วก็ตามสังเกตครับผมเลือกแล้วคลิกที่กล่อง1 2 3มันอ่านว่าเท่าไหร่ครับ18 entity มาครับลองทำตามผมคลิกที่กล่องครับ1 2 3คลิกขวาครับแล้วกด make group สิครับกด make group ครับปึ๊บพอกด make group มันอ่านปริมาตรได้ไหมครับได้นะครับอ่านปริมาตรได้ทีนี้เมื่อกี้ท่านเมกรุปกล่องนี้บ้างก่อนไปกล่องนี้ผมอยากให้ท่านครับช่วยคลิกไปที่เอาไลเนอร์หน่อยครับช่วยคลิกไปที่เอาไลเนอร์หน่อยช่วยคลิกไปที่เอาไลเนอร์ครับ5ขีดเอาไลเนอร์นี่คือกล่องที่เราสร้างเมื่อกี้ลองคลิกที่กล่องนี้สิครับมันอ่านที่นี่ไหมคลิกที่นี่ครับมันอ่านที่กล่องไหมครับอ่านไหมเมื่อกี้เราสร้างขึ้นมามันเป็นกรุปครับตอนนี้ครับพอท่านคลิกที่เอาไลเนอร์ผมอยากให้ท่านลองระเบิดกล่องออกสิครับคลิกขวาแล้วกด export สิครับระเบิดจากความเป็นกล่องครับให้มันกลายไปเป็นผิวกับเส้นเหมือนเดิมแล้วสังเกตที่เอาไลเนอร์หายไหมครับคลิกขวาแล้วกด export หายไหมครับ
หายไปเพราะฉะนั้นที่เอาไลเนอร์มันจะอ่านวัตถุที่เป็นกรุ๊ปเท่านั้นนะครับที่เป็นกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์เท่านั้นคอมโพเนนต์ทำไมมีลิสเน่อยู่ครับเนี่ยเพราะลิสเน่เป็นอะไรครับคอมโพเนนต์นั่นเองคอมโพเนนต์มีสาระเหนือกว่ากล่องเอาทีนี้ลองใหม่สิครับเปิดเอาไลเนอร์อยู่นะคลิปบันทึกใหม่ครับ1 2 3คลิกขวาครับแล้วกดอะไรครับ Make Group ครับชิ้นที่2ครับ1 2 3คลิกขวาครับ Make อะไรแทน Component แทนสิครับอ้าวชิ้น1 Make Group นะชิ้นที่2ครับ1 2 3คลิกขวา Make Component ครับแล้วพอ Make Component มันได้ตั้งชื่อไหมครับพิมพ์ว่าบ็อกซ์สิครับ box แล้วอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องอื่นกด create เลยตรงนี้ต้องติ๊กไว้ห้ามออกนะ replace selection with component ติ๊ก create เลยครับเรียบร้อยอ้าโปรดสังเกตครับทีนี้ท่านโปรดสังเกตมันมีบ็อกซ์ขึ้นมาไหมครับมีอ้าวคลิกไปที่ listening หน่อยสิครับแล้วลบติ๊กไปก่อนยังไปยังจะเพิ่งไปสนใจลิสเน่พอเราลบลิสเน่ทิ้งสังเกตครับหายไปไหมครับที่เอาไลเนอร์ที่เอาไลเนอร์มันจะโชว์ข้อมูลในโมเดลเท่านั้นแต่ลิสเน่ไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังมีความเป็นคอมโพเนนต์อยู่นะอ้าวทีนี้ครับเช่นการอ้าวเสาบ้างครับ1 2 3คลิกขวาครับแล้วกด Make Group มันก็ชื่อว่ากรุ๊ปอะไรครับกรุ๊ปธรรมดามันเป็นกรุ๊ปธรรมดาเรายังไม่ใส่ชื่ออ่ะเอาอีกเสานึงครับ1 2 3คลิกขวาครับแล้วกด Make Component เรียบร้อยครับแล้วตั้งชื่อว่าเสาสิครับลองตั้งชื่อภาษาไทยมั่งได้ไหมแล้วกดเคาะ Enter ครับเรียบร้อยมันเป็นเสามั้ยครับข้อดีของคอมโพเนนต์ก็คือคอมโพเนนต์เนี่ยมันสำคัญกว่าเสาทีนี้ท่านคลิกไปที่คอมโพเนนต์สิครับคลิกไปที่ฐานคอมโพเนนต์แล้วสังเกตสิครับมีอะไรเกิดขึ้นมีคอมโพเนนต์ชื่อบล็อกกับเสาไหมครับมีท่านสามารถลากมาเพิ่มได้หรือแม้ว่ามันหายไปเนี่ยมันก็ยังอยู่สังเกตลิสเน่เห็นไหมมันหายไปแล้วถ้าเราลากออกมาคลิกที่ลิสเน่สิครับแล้วขยับเมาส์ออกมาลิสเน่กลับมาไหมครับคลิกที่บล็อกสิครับแล้วขยับเมาส์ออกมานะครับวางเรียงไว้สัก2บ็อกซ์สิครับคลิกที่2ด้วยแล้วก็หยิบเมาส์ออกมานะครับนี่คือคอมโพเนนต์ครับนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทั้งคอมโพเนนต์ทั้งกรุ๊ปนั่นแหละครับคิดราคาได้หมดแต่คอมโพเนนต์นะครับมันเหนือกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้างอะไรที่มันสำคัญนะครับให้เราสร้างเป็นคอมโพเนนต์นะถ้าเราสร้างเป็นกรุ๊ปมันทำไมครับมันกรุ๊ปใครกรุ๊ปมันปึ๊บมันหายไปอ้าวทีนี้ผมอยากให้ท่านถ้าท่านมีเสาที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับดับเบิลคลิกที่คอมโพเนนต์เสาสักอันนึงครับดับเบิลคลิกที่คอมโพเนนต์เสาสักอันนึงแล้วท่านใช้คำสั่งพุทธภูอะครับหดเสาลงสัก1เมตรสิครับหดเสาลองหดแบบผมก็ได้อะดับเบิลคลิกเข้าไปนะเอาแบบนี้ก่อนเมื่อกี้ลืมย้ำดับเบิลคลิกเข้าไปมันเป็นการเข้าไปทำงานในคอมโพเนนต์เข้าใจไหมครับดับเบิลคลิกเข้าไปเป็นการเข้าไปทำงานในคอมโพเนนต์ใช้คำสั่งพุทธภูครับแล้วลองยืดโหลดเสาสิครับสักต้นหนึ่งเสาต้นอื่นถูกยืดโหลดด้วยไหมครับนี่คือคอมโพเนนต์นะคร่าวๆนะครับให้เข้าใจคอมโพเนนต์คร่าวๆก่อนไม่เป็นไรก็ต้องแทรกกลับไปนะครับผมไม่ได้ต้องการเดี๋ยวค่อยๆว่ากันต่อแต่เราเข้าใจแล้วเราไปที่ออลไลเนอร์สิครับคลิกไปที่ออลไลเนอร์สังเกตว่าที่ออลไลเนอร์เห็นไหมครับมีชิ้นงานขึ้นตามที่มันมีอยู่จริงไหมครับในโมเดลเห็นไหมครับมันมีชิ้นงานขึ้นตามที่เรามีในโมเดลเลยโอเคครับผมมีเวลา10นาทีก่อนท่านพักเบรกผมจะสอนให้ท่านคิดราคาให้ได้มาครับตามผมมาตอนนี้เราจะคิดแค่จากอะไรครับปริมาตรนะเพราะนั้นยังไม่สนใจผิวครับเราจะสร้างจากปริมาตรก่อนมาที่เลเยอร์สิครับมาที่เลเยอร์แล้วท่านลองมาที่นี่สิครับสมมติว่ากดบวกเข้าไปครับตั้งชื่อสิครับเปลี่ยนตั้งชื่อเลเยอร์ครับไปที่ฐานเลเยอร์ตั้งชื่อเลเยอร์ครับกดบวกตั้งชื่อว่าคอนกรีตสิครับสมมติว่าเราสร้างเลเยอร์คอนกรีตขึ้นมา
เรายังไม่ได้แยกว่าเสายังไม่ได้แยกว่าอย่างอื่นนะตั้งชื่อรวมๆว่าคอนกรีตครับอ้าวตอนนี้ผมตั้งชื่อคอนกรีตเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวมาครับทีนี้ขยับเมาส์ขึ้นด้านบนครับหรือไปที่นี่ก็ได้ไปที่วิวแล้วไปที่ทูลบาร์ครับไปที่วิวแล้วไปที่ทูลบาร์หาเครื่องมือที่ชื่อว่า Profile Builder 2ครับเจอไหมครับหาเจอแล้วติ๊กหน้า Profile Builder 2นะครับแล้วกด close ออกมาทวนอีกรอบหนึ่งไปที่ view ไปที่ toolbar หาเครื่องมือที่ชื่อว่า profile builder 2ครับขึ้นต้นด้วยตัว P นะครับนะครับแล้วก็ติ๊กไว้แล้วก็กด close ออกมาหรืออีกทางนึงก็คือจะเมาส์ขึ้นด้านบนครับเมาส์จะเป็นสีขาวคลิกขวาแล้วเลือกอะไรครับ profile builder 2จะมีเครื่องมือหน้าตาแบบนี้มีไหมครับเจอไหมของใครไม่เจอมีไหมครับทีนี้ท่านลองคลิกแล้วลองดูสิครับท่านขึ้นเหมือนผมหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นให้ท่านยกมือนะเดี๋ยวบอยเข้าไปช่วยดูให้กดที่ปุ่มนี้ครับแล้วเป็นสัญลักษณ์มีหน้าต่างแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับสัญลักษณ์ก็อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนผมมีไหมครับมีใครที่ไม่เป็นบ้างยกมือหน่อยครับโอเคนะบอยช่วยดูหน่อยครับเดี๋ยวพักรอเพื่อนแป๊บหนึ่งดูต่อพอเราได้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับผมคลิกเปิด profile builder ได้หลอกขึ้นมานะครับได้หน้าตาแบบนี้แล้วพอได้แล้วครับกดปิดไปเพราะเรายังไม่ใช้มันมาครับเปิดตัวนี้ครับตัวสุดท้ายของมัน quantifier เปิด quantifier ก่อนครับผมอยากให้ท่านรู้ว่าท่านสามารถตั้งราคาได้อย่างง่ายดายถ้าท่านขึ้นชิ้นงานมาถูกต้องนะครับขึ้นชิ้นงานมาถูกต้องคลิกลงไปครับพอคลิกลงไปนะครับที่ quantifier นะครับคลิกลงไปที่ quantifier แล้วขอท่านคลิกไปที่ปุ่มนี้ก่อนเพื่อนเลย report setup ครับreport setup ไม่เจอคลิกลงไปนะครับคลิกไปที่ report setup นะครับแล้วนะครับที่ผมจะให้ท่านคลิกไม่ใช่อะไรมันเป็นเครื่องหมายดอลลาร์อยู่เราไม่ต้องการเราจะเอาออกครับคลิกไปที่ report setupผมคลิกไปที่ Report Setup ครับนะครับมันที่ช่อง Currency ที่ช่อง Symbol สังเกตไหมครับมันขึ้นเครื่องหมายอะไรอยู่ครับดอลลาร์ลบออกไปเฉยๆไม่ต้องใส่บาทแทนไม่ต้องนะบางคนบอกอยากใส่เลขไทยไม่ต้องครับไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องไปยุ่งมันนะคลิกลงไปครับแล้วช่อง Symbol คลิกลงไปแล้วกดโอเคออกมาสังเกตครับตอนนี้ที่ Cost นะครับตัวเครื่องหมายดอลลาร์หายไปยังครับแล้วของใครขาดแบบของผมบ้างมีไหมเอาเมาส์วางนะครับกดลากลงมานะมันยังต้องเจอพวกนี้นะครับเจอไหมครับของใครขาดเหมือนเมื่อกี้ของผมอ่ะเอาเมาส์คลิกลากลงมาครับแล้วเนื่องจากว่าเรากำลังจะอ่านปริมาตรครับเราไปที่นี่ครับไปที่เลเยอร์คลิกไปที่เลเยอร์ครับพอท่านคลิกไปที่เลเยอร์ผมตัวดีนะครับเปิดQuantifierขึ้นมาคลิกไปที่ตัวของ Report Setup แล้วเอาอะไรออกครับเมื่อกี้ดอลลาร์ออกกดโอเคออกมาคลิกไปที่ Layer พอคลิกไปที่ Layer ครับตอนนี้ให้ท่านคลิกไปที่ Layer ตรงนี้ครับคลิกไปที่สีขาวๆเนี่ยหรือสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้คลิกไปครับแล้วมันมี Layer อะไรครับให้ท่านเลือก Concrete ครับ Layer 0เราอย่าไปยุ่งกับมันมันเป็น Layer Default เป็น Layer ที่เราไว้ทำงานครับต่อไปครับ Concreteคลิกไปที่เลเยอร์คอนกรีตครับแล้วใส่หน่วยน้ำหนักคอนกรีตไปด้วยสิครับเช่น 2,400 ครับใส่ไป 2,400 กิโลกรัมต่อเมตรต่อตารางไอ้ต่อลูกบาศก์เมตรครับเราจะได้คอนกรีตด้วยนะ 2,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วเห็นปุ่มบวกไหมครับมันมี3ปุ่มปุ่มนี้คือปุ่ม copy ข้อมูลปุ่มนี้คือวางแต่เรายังไม่มีอะไรก็ปี้เพราะไม่ต้องไปสนใจมันครับไปปุ่มสุดท้ายครับปุ่มสร้างบรรทัดข้อมูลกดบวกครับพอกดบวกครับโค้ดลองใส่ไปสิครับว่า01แล้วก็วรรคงานคอนกรีตสมมตินะครับ01วรรคงานคอนกรีตนะโค้ดคือกลุ่มงานครับไว้แยกกลุ่มงานนั่นเองกลุ่มคอนกรีตกลุ่มเหล็กเสริมกลุ่มอะไรของท่านก็ว่าไปนะใส่ไปสิครับ description คือช่องที่มันเป็นรายการใน BOQ เรานั่นเองเราก็ใส่ไปสมมติเป็นคอนกรีต 240KSC เราก็ใส่ไปครับ
เราวงเล็บซะด้วยว่าอะไรครับทดสอบแบบไหนครับทรงกระบอกนะไม่งั้นเราก็จะเถียงกันอีกว่าทดสอบแบบไหนใช่ไหมครับไอ้240 KFC เอาใส่ไหมครับคอนกรีต240 KFC ทรงกระบอกแล้วเราก็อ่านครับอินพุตเราจะอ่านปริมาตรมันมาเพราะฉะนั้นเราเลือกเป็น M3 ครับ M3 อ่านปริมาตรคร่าวๆก่อนนะตรงนี้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมจะสอนท่านหลายครั้งเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้อยากให้ท่านเห็นว่าภายในครึ่งวันท่านสามารถคิดราคาได้งานคอนกรีตโค้ดเป็นงานคอนกรีตครับรายการเป็นคอนกรีต240 KFC ทรงกระบอกอินพุตอ่าน M3 มาแล้วช่องยูนิตก็คือช่องที่เป็นหน่วยใน BOQ ของเรานั่นเองใส่ไหมครับต้องการหน่วยอะไรครับสมมติเราต้องการหน่วยลูกบาศก์เมตรก็คือหน่วยเดียวกันไหมหน่วยเดียวกันครับรอนเฟกเตอร์เป็น1เรื่องเฟกเตอร์เดี๋ยวค่อยอธิบายอีกหลายครั้งนะครับไม่ต้องกังวลนะเพราะหัวใจมันอยู่ที่นี่แหละครับเวลาคิดราคาเนี่ยหัวใจอยู่ที่เฟกเตอร์นะครับแต่ตอนนี้ให้เข้าใจว่าอ่านในแบบ1ลูกบาศก์เมตรก็เท่ากับในไหนครับใน BOQ เท่ากับ1อะไรครับ1ลูกบาศก์เมตรเฟกเตอร์เลยเป็น1นะอ้าวยูนิตคอสครับลองใส่ไปสิครับสมมติว่าเป็นราคา 2,000 บาท 2,000 บาทครับผมยังไม่เบื่อนะอยากให้ท่านเห็นภาพเพราะนั้นยังไม่เบื่อแท็กภาษีก็ยังไม่ใส่ครับยังไม่ใส่เพิ่มบรรทัดที่2ครับพิมพ์01สิครับแล้วมันจะมี01ให้ท่านเลือกเองมีไหมครับมีให้เลือกเองว่างานคอนกรีตครับเรียบร้อยแล้วท่านใส่ไปครับลากครอบบรรทัดบนสิครับลากครอบบรรทัดบนกด Ctrl C เพื่อ copy ข้อมูลครับแล้วมาลากครอบบรรทัดล่างกดอะไรครับ Ctrl V ได้ไหมครับแล้วแทรกข้างหน้ามันครับคลิกลงไปพิมพ์ว่าค่าแรงครับค่าแรงคอนกรีต240 KFC นะครับจริงๆทรงกระบอกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้การแรงคอนกรีตเพราะการแรงมันไม่เรื่องเกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องทดสอบแล้วค่าแรงคอนกรีตครับ240 KFC แล้วอันนี้ลอกลงมาเลยครับ M3 เหมือนเดิมแล้วยูนิตก็อะไรครับลูกบาศก์เมตรเหมือนกันค่าแรงใช่ไหมครับกด Ctrl C แล้วลากครอบด้านล่างกด Ctrl V เฟกเตอร์ยังไม่เปลี่ยนครับยังเป็น1อยู่แล้วลองใส่ค่าแรงสิครับสมมติเราค่าแรงเป็นสัก500สิครับแสดงว่าคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรตอนนี้กี่บาทครับ2,500นั่นเองอยากให้ท่านเห็นตัวเลขง่ายๆกดโอเคครับ2,500เรียบร้อยพอเรากดโอเคปรากฏว่าพอเราไปคลิกที่วัตถุครับไม่มีราคาสักบาทหนึ่งเพราะอะไรครับลองคลิกที่วัตถุและสังเกตเลเยอร์มันสิครับอยู่เลเยอร์อะไรเนี่ยเลเยอร์0แต่เราตั้งราคาไว้เลเยอร์เลยครับเมื่อกี้เลเยอร์คอนกรีตครับเลือกวัตถุทุกชิ้นเลยครับเลือกวัตถุทุกชิ้นเลยแล้วท่านคลิกไปที่เลเยอร์ครับเปลี่ยนเป็นเลเยอร์อะไรครับคอนกรีตซะเท่านั้นเองแล้วตอนนี้ไล่คลิกสิครับคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรกี่บาทตัวอีกรอบนะเมื่อกี้มันเป็นเลเยอร์0อยู่ครับเลือกคอนกรีตทุกชิ้นไปที่ไหนครับเลื่อนเป็นเลเยอร์อะไรครับเป็นการย้ายเลเยอร์0ไปอยู่เลเยอร์อะไรครับคอนกรีตนั่นเองและตอนนี้ท่านคลิกที่คอนกรีตครับมันต้องอยู่เลเยอร์คอนกรีตแล้วคลิกสังเกตราคามันครับมีราคามั้ยมีครับมีน้ำหนักมั้ยครับมีมั้ยเห็นมั้ยครับนะคลิกที่2สิครับนอกจากราคาแล้วมันยังมีสิ่งนี้ด้วยที่2มีอะไรด้วยครับเนี่ยแหลงคืออะไรครับความยาวนะครับปริมาตรมันมีอยู่แล้วมันอ่านได้อยู่แล้วไม่เป็นอันนี้มันก็อ่านได้สังเกตสิครับระหว่างเสาที่เป็นเสากับเสาที่เป็นอะไรครับคอมโพเนนต์กับรูปต่างกันไหมครับไม่ได้ต่างกันมันอ่านได้ทั้งสองแบบนั่นเองที่เป็นเสาราคากี่บาทครับ400เห็นไหมครับเลือกวัตถุทั้งหมดสิครับได้กี่บาทผมได้มือคือเราไม่เท่ากันเพราะเราสร้างชิ้นงานไม่เหมือนกันเลือกวัตถุทั้งหมดสิครับแล้วกดคอนโทรล C กดคอนโทรล V สิครับวางไว้สัก3ครั้งสิคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V ครับแล้วคอนโทรล V อีกครั้งหนึ่งคอนโทรล V แล้วก็กดวางคอนโทรล V แล้วกดวางแล้วลากครอบครับ
ได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกไหมครับก็แสดงว่าเมื่อท่านสร้างชิ้นงานท่านสามารถสร้างได้ราคาไหมครับได้ไหมเอาตอนนี้ลองสร้างผิวใหญ่ๆสิครับสร้างกันมาใหญ่ๆเลยไม่ต้องไปสนใจขนาดมันแล้วใช้คำสั่งพุทธภูดึงขึ้นมาหน่อยไอ้รู้ว่ามันเยอะๆครับใช้คำสั่งพุทธภูดึงมาหน่อยลากครอบมันครับหรือที่เป็นคลิกก็ได้นะครับ1 2 3คลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปแล้วท่านคิดว่ามันได้ราคาหรือเปล่าไม่ได้เพราะมันอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์0คลิกแล้วก็ย้ายเลเยอร์ให้มันเป็นเลเยอร์อะไรครับคอนกรีตครับเรียบร้อยวัตถุชิ้นนี้ก็จะมีราคาขึ้นมาผมล้านกว่าเนี่ยเพราะมันใหญ่มั้ยครับใหญ่นะอันนี้คร่าวๆครับก่อนพักเที่ยงนะแล้วตอนนี้พักเที่ยง 12:03 นนะครับเดี๋ยวพักเบรก1ชั่วโมงก็เข้ามา 13:00 นเริ่มสอนเลยนะครับตรงต่อเวลานะเพราะเราจะได้ไปเร็วนะครับไม่ใช่อะไรนะตั้งเลทผมต้องรอเสียเวลานะครับโอเคครับเชิญพักรับประทานอาหารห้องด้านหลังนะครับหันไปด้านหลังก็ทานข้าวได้เลยครับนะครับชิ้นงานนี้ไม่จำเป็นต้องเซฟไม่จำเป็นต้องเก็บนะครับเดี๋ยวปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ก็ได้นะครับโอเคนะครับ